จะเริ่มป้อนน้ำต้มสุกให้ลูกกินได้เมื่อลูกอายุเท่าไหร่จะต้องป้อนน้ำต้มสุกปริมาณมากน้อยแค่ไหนและเมื่อลูกอายุเท่าไหร่ที่จะไม่ต้องต้มน้ำให้ลูกกินแล้วเมื่อลูกของคุณแม่เริ่มกินอาหารเสริมตาไว้ก็คือที่อายุประมาณ4-6เดือนนะคะคุณแม่สามารถที่จะเริ่มป้อนน้ำต้มสุกให้ลูกกินได้น้ำที่เอามาให้ลูกกินจะต้องผ่านกระบวนการต้มให้สุกก่อนนะที่สำคัญคือน้ำที่เอาให้ลูกกินในแต่ละครั้งนะคะกินต้องเปลี่ยนขวดครั้งต่อครั้งนะไม่ใช่ว่าขวดเดียวกินตั้งแต่เช้ายันเย็น ไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะทําให้ลูกของเรานะคะเสี่ยงต่อสภาวะท้องเสียหรือว่าลําไส้อักเสบได้เพราะฉะนั้นกินน้าต้มสุกแล้วก็จะต้องเปลี่ยนนะคะขวดภาชนะนะคะครั้งต่อครั้งนั่นเองค่ะส่วนถามว่าเราจะให้ลูกกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ลูกกินข้าวอิ่มในแต่ละมือ้อคุณแม่สามารถที่จะป้อนน้ําต้มสุกให้ลูกกินตามได้ประมาณ 2- อถึงสออนต่อมื้อ้าวนั้นนันแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะกินนมเยอะอาจจะกินน้ําน้อยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะและเราค่ะก็จะให้ลูกกินน้ําต้มสุยาวไป ูกอายุ1ปีเมื่อลูกของคุณแม่อายุ1ปีนะคะภูมิต้านทานก็จะสตรองขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วคุณแม่ถึงไม่ต้องต้มน้ำต้มสุกให้ลูกกินหมายถึงว่าลูกสามารถที่จะกินน้ําขวดหรือว่าน้ากรองได้ที่อายุประมาณ1ปีอายุ1ปีกินน้ำนะคะตามแต่การที่เขาห่ะสูญเสียงเหงื่อไปอาจจะให้กินวันละ1นลิตรนะคะสามารถให้ลูกกินได้คะ่ะ